มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับได้แล้ว10นักโทษแหกคุกบุรีรัมย์จากกรณีที่เกิดเหตุนักโทษเรือนจำบุรีรัมย์พยายามประท้วงเจ้าหน้าที่ที่ราชทัณฑ์นะคะทำให้เกิดการจราจรก่อนที่อีกส่วนหนึ่งจะได้พยายามหลบหนีออกจากที่คุมขังเบื้องต้นบริเวณเรือนจำได้ยิงเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะนะคะขณะนี้ได้ประสานกำลังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าพบเห็นนักโทษส่วนหนึ่งแหกคุกออกมาได้พยายามเข้าแย่งชิงจักรยานยนต์ของชาวบ้านเพื่อที่จะหลบหนีนอกจากนี้ยังมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากเรือนจำและยังได้ยินเสียงการพังข้าวของตลอดเวลาอีกด้วยค่ะซึ่งตำรวจกำลังเสริมกำลังเข้าคุมสถานการณ์ค่ะล่าสุดวันที่29มีนาคมเจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องขังที่หลบหนีออกไปจากเรือนจำได้ตัวแล้วประมาณ10คนค่ะขณะที่บรรยากาศภายในเรือนจำพบว่ากลุ่มควันไฟที่ไหม้อยู่ภายในได้เริ่มสงบลงแล้วนะคะแต่รถดับเพลิงประมาณ10คันยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไฟประทุขึ้นมาอีกค่ะส่วนด้านนอกกำแพงเรือนจำพบว่ากำลังชุดควบคุมฝูงชนของมทบ26จำนวน2หมวดหมวดละ27นายรวม54นายพร้อมอุปกรณ์ครบครันนะคะได้ยืนเป็นแนวกั้นโดยรอบบริเวณเรือนจำป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้นค่ะขณะที่บริเวณประตูทางเข้าเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดรถยนต์ควบคู่กับผู้ต้องขังจากเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์กับเรือนจำจังหวัดนางรอง2คันนะคะจอดสแตนด์บายรออยู่หน้าประตูนะคะซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายในข้างในเรือนจำจังหวัดไว้ได้แล้วบางส่วนค่ะและเตรียมกำลังของชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนมทบ26เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนพจังหวัดบุรีรัมย์และตำรวจนปภ.บุรีรัมย์รวมประมาณ50นายพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบมือเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในเรือนจำแล้วค่ะทางด้านพลตำรวจเอกณรัฐเสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยสั้นๆนะคะว่าตนพร้อมพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.และพลตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินทร์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์กำลังเดินทางไปที่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อบริหารสถานการณ์ด้วยตนเองให้คลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนค่ะคาดว่าไม่นานจะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ค่ะขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกและจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยทั่วกันอย่างรวดเร็วต่อไปค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์มีนักโทษประมาณ 2,100 คนส่วนที่รวมตัวก่อเหตุมีประมาณ100คนในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งได้หลบหนีออกมาและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไว้ได้ขณะที่ชาวบ้านบอกว่าพบเห็นนักโทษเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าในโรงแรมที่อยู่ใกล้เรือนจำแล้วได้ขโมยรถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ